อุปกรณ์สำหรับการทำ channel YouTube ของเรานั่นเองยี่ Sony A100 นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ Canon G7X Mark II นั่นเองนะครับไฟลิงไลท์นะฮะ1 2 3มันคือรีเฟล็กนะฮะอันยองซิงเกิลเดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์สำหรับการทำ channel YouTube ของเรานั่นเองนี่ก็จะมาพูดถึงของทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมารีวิวด้วยเล็กๆน้อยๆนะฮะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดถึงเรื่องของกล้องกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรามีกล้อง2ตัวด้วยกันนะฮะตัวที่1นั่นก็คือ Sony A100 นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ Canon G7X Mark II นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาพูดถึง Sony A100 กันก่อนเลยนะครับทุกคนก็กล้องนี้เนี่ยเป็นกล้องมิเรอร์เลสนะฮะสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ใครอยากรู้ความแตกต่างระหว่าง Sony กับ Canon นะฮะก็สามารถไปดูได้คลิปวิดีโอที่เราทำไว้นะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยอุปกรณ์เสริมของเราตัวแรกเลยก็คือตรงนี้นะฮะนั่นก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์กรองแสงนะครับทุกคนก็ไว้สำหรับถ่ายรูปที่สถานที่ที่แบบมันมีแสงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกล้อง Canon น่ะมันก็มีแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นระบบซอฟต์แวร์อยู่ด้านในอยู่แล้วไม่ต้องติดฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้ซึ่งเราชอบมากๆเลยของ Canon นะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในกล้องมิเรอร์เลสมันก็ควรจะมีก็เลยซื้อมานะทุกคนแล้วก็เราประสบปัญหาตอนที่ไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนนะฮะไปถ่ายรูปเล่นกับฝ้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบแสงมันจ้ามากก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาใช้นะฮะทุกคนมันดีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองใช้นะทุกคนแต่ว่ามันดีนะทุกคนโอเคก็อันชิ้นแรกนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ให้แล้วกันว่าอุปกรณ์เสริมของเรานั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปเนี่ยก็คือแบตสำรองนะครับสำหรับแบตสำรองที่เราใช้กับ Sony เนี่ยจะเป็นแบต Kingma นะฮะทุกคนมี2ก้อนด้วยกันก็คือเวลาซื้อมาเขาจะขายเป็นเซตนะฮะก็คือเซต2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ1อันนะฮะทุกคนแล้วก็มี2ก้อนนะฮะที่จริงๆมี3ก้อนนะเพราะว่ามีแบตเทียบนะฮะก็คือ Kingma 2ก้อนนะครับแล้วก็แบตแท้ก็คือเป็นแบตที่มากับกล้อง1ก้อนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เราซื้อแบตแท้ใหม่อีกอันนึงอีก1ก้อนนะคะตอนนี้ก็รวมเป็นทั้งหมด4ก้อนนะฮะแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มันเสื่อมแล้วนะครับก็คืออันแบตแท้อันที่มากับกล้องนะคะทุกคนขอบอกกันนิดนึงนะคะว่าอย่าชาร์จข้ามวันนะคะคือถ้าชาร์จเต็มร้อยแล้วก็เอาออกก็ได้นะทุกคนทางเราเนี่ยชาร์จแบบชาร์จข้ามวันชาร์จเสียบชาร์จไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเสื่อมนั่นเองนะฮะตอนนั้นแบบว่าฉันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องผิดพลาดทำให้เรารู้ว่าเราควรใช้ยังไงนะครับต่อไปนะฮะสำหรับของกล้อง Sony A100 ที่เรามีเนี่ยก็คือเลนส์มือหมุนนะฮะฝูเจี้ยนนะครับเป็นของฝูเจี้ยนอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเป็นมือหมุนเอาไว้ถ่ายรูปนะฮะถ่ายวิดีโอก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ออโต้โฟกัสเนาะเวลาเราจะให้โฟกัสอะไรเราจะต้องหมุนตรงนี้เวลาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเราก็ต้องแบบดูกิ๊บเก๋ดูแบบว่าอุ๊ยปรับมุมปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เราชอบนะมันแบบละมุนสวยดีมันแบบนุ่มนิ่มมันดูแบบฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสวยมากชอบมากแล้วราคาไม่ถึงพันนะทุกคนเราชอบมากอันนี้เหมาะสำหรับถ่ายรูปมากๆนะครับอันนี้เป็น35mm นะฮะ f1.6 นั่นเองนะครับก็คือจะละลายหลังสวยนะแล้วก็เมมโมรี่การ์ดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นของ SanDisk นะครับทุกคน128GB นะวิดีโอที่ถ่ายจาก Sony เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะฮะทุกคนเพราะมันเป็นไฟล์ที่แบบว่าเฉพาะของ Sony อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ก็เลยจุ128ไปเลยละกันอะไรอย่างงี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของSony A100 นั่นเองนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Canon G7X Mark II นะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้กล้อง Sony A100 ในการถ่ายนะครับอันนี้คือเลนส์ที่เขามีมาให้เลยนะฮะตอนซื้อก็จะแบบว่าไม่ได้กว้างเท่ากับ Canon G7X Mark II นะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เสริมนะฮะ Canon G7X Mark II นะฮะก็เป็นกล้อง compact นะฮะไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้แต่ว่าอันนี้เราซื้อเลนส์ wide มาเพิ่มนั่นเองนะครับตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็เลยดูกว้างนั่นเองนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับก็คือเป็นแบบว่าติดกาว2หน้านะฮะเป็นเลนส์ wide นั่นเองนะจ๊ะเหมาะสำหรับการถ่ายวอล์กเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมมันก็ไม่มีอะไรมากมีแค่เลนส์ตรงนี้นะครับมีเคสนะฮะที่เราใส่เคสอันนี้เนี่ยเพราะว่าเราติดตรงนี้นะฮะเราไม่อยากเอากาวติดกับตัวเครื่องเลยนะฮะเราก็เลยซื้อเคสมาเพื่อที่จะใช้ตัวกันลมมาติดกับเคสแทนนะทุกคนเมมโมรี่การ์ดที่ใช้ก็คือ SanDisk เหมือนกันนะครับแต่ว่า64GB นะฮะเรามี64GB ประมาณ3อันนะครับทุกคนแต่ใช้ไม่เคยหมดนะทุกคนแต่ว่าใช้แบบไปเรื่อยนะฮะทุกคนนะแล้วก็มีแบตเทียบนะครับแบตเทียบที่เราใช้ก็เป็นของ Kingsma เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าก้อนสีเขียวๆแบบนี้นะครับ
ก็ซื้อเวลาซื้อก็ซื้อเป็นเซตเหมือนกันนะฮะเซตหนึ่งก็มี2ก้อนนะฮะแล้วก็แท่นชาร์จ1อันนั่นเองนะฮะทุกคนต้องใช้แบตเสริมนะทุกคนเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยถ่ายเพลินเกินไปบางทีเราถ่ายแบบเป็นชั่วโมงเลยแต่มาตัดให้ทุกคนได้เห็นเวลาวอล์กอะไรเงี้ย15นาที20นาทีอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ่ายมาเยอะมากๆก็เลยอาจจะต้องมีแบบว่าแบตสำรองบ้างสำหรับของโซนี่เนี่ยควรมากๆเลยที่จะต้องมีแบตสำรองนะเพราะว่าแบตหมดไวมากเวลาเราถ่ายวิดีโออะแบตจะหมดไวนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับในส่วนของกล้องแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เรามีนะฮะขาตั้งกล้องอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะฮะอันแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขาตั้งกล้องกันก่อนขาตั้งกล้องมีเยอะมากนะฮะขาตั้งกล้องอันแรกนะฮะที่เราซื้อมาแล้วเราชอบมากเลยก็คือขาตั้งกล้องของแบรนด์นี้เลยนะฮะยูหลินจีนะฮะทุกคนยูหลินซียี่ห้อเนี้ยคือแบบแข็งแรงดีมากแล้วก็สามารถยืดอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยืดแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เยอะมากถ้าจะยืนเซลฟี่แบบเท่าขนาดคนมันไม่ถึงนะฮะมันยืดได้แค่นี้เองนะฮะทุกคนค่อนข้างแข็งแรงเลยนะฮะทุกคนดูแบบรู้สึกแบบจับแล้วแบบวัสดุมันดีวัสดุมันแข็งแรงนะฮะทุกคนแล้วก็เราชอบเวลาเราจะใช้กับกล้องเนี่ยเราก็หมุนตรงนี้เอานะฮะทุกคนเราไม่ต้องหมุนอย่างนี้เราหมุนตรงนี้เอาซึ่งมันง่ายแล้วมันก็สะดวกนะฮะทุกคนดีมากๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีที่เอาไว้สำหรับแบบใส่ไมค์อะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไมค์มาใส่อันนี้ดีมากชอบมากแนะนำนะฮะราคาแบบหลักร้อยด้วยนะฮะดีมากๆเลยอันนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นขาตั้งแบบนี้นะฮะขาตั้งแบบนี้จะเป็นขาตั้งที่แบบเกือบแนบกับพื้นแล้วอันนี้ก็ชอบมากเวลาไปถ่ายแบบว่าร้านอาหารกินข้าวเงี้ยให้มันเสยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าติดอยู่กับพื้นนะครับอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้อะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราสั่งจากไหนนะทุกคนถ้าหาว่าเราหาอะไรแบบนี้เจอเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะฮะแล้วก็ขาตั้งกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะกล้องแก๊งหน่อยฮะจริงๆมันเป็นขาตั้งกล้องสำหรับกล้องโทรศัพท์นะฮะทุกคนก็เอามาใช้กับกล้องได้นะแต่ว่าตรงหัวมันอะตรงเนี้ยมันจะอ่อนแอหน่อยมันก็จะแบบว่ารับของหนักได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะทุกคนแต่ว่ามันก็ดีนะเพราะมันจะสูงแบบสูงมากเหมาะสำหรับถ่ายเต็มตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันยืดได้ค่อนข้างสูงนะฮะทุกคนขาตั้งกล้องที่แบบว่าพกพาได้ก็จะมีประมาณ3ตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องที่เอาไว้ถ่ายแบบอยู่บ้านนะฮะก็จะมีขาตั้งกล้องของยี่ห้อนี้นะฮะอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นขาตั้งกล้องที่แบบว่าจริงจังอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบว่าสามารถขยับอะไรอย่างนี้ได้นะฮะหมุนอะไรอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้ก็สามารถแบบสูงได้กลางขาได้ยาวนะฮะทุกคนอันนี้ออกมาล็อกหนึ่งนะจริงๆมันมีอีกล็อกหนึ่งด้วยนะทุกคนอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็คือยาวมากแล้วก็แข็งแรงอันนี้ราคาโอเคหลักร้อยแต่ว่าแข็งแรงมากนะทุกคนแล้วก็มีอันนึงนะคะเป็นเหมือนกับว่าขาสำหรับลิงไลท์หรือว่าไฟสปอตไลท์นั่นเองนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้พกพายากนะคะแล้วก็เซตยากเราไม่ค่อยชอบแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่สามารถแบบหักได้ก็คือไม่สามารถแบบทำเป็นแนวตั้งได้แต่เป็นเฉพาะแบบแนวนอนนะครับเหมาะกับการใช้กับไฟริงไลท์มากกว่านะฮะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะประมาณนั้นนะฮะสำหรับขาตั้งกล้องที่แบบว่าใช้ที่บ้านหรือเป็นสตูดิโออะไรอย่างนี้นะครับเผื่อใครแบบว่าชอบถ่ายอยู่บ้านถ่ายรีวิวอะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็นประมาณนั้นก็ได้นะฮะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงนะคะสำหรับการถ่าย YouTube ของเราเวลาถ่ายที่บ้านนะฮะนั่นก็คือไฟริงไลท์นะฮะอันนี้เป็นไฟริงไลท์จริงๆมันเป็นไฟริงไลท์สำหรับมือถือนะแต่ว่าพอเอามาใช้กับกล้องอ่ะมันก็โอเคนะราคาประมาณแบบ 2-300 นะเวลาใช้ก็ใช้กับหัว USB แบบนี้นะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูมันก็จะปรับสีได้นะปรับได้3สีแล้วก็ปรับความสว่างได้นะเขาก็จะมีตรงนี้ให้นะตึ้งนี่อันนี้ก็เป็นสีหนึ่งนะฮะทุกคนเป็นสีแบบเหลืองๆหน่อยนิดนึงนุ่มๆนะแล้วก็มีแบบเหลืองเลยแล้วก็มีออกโทนแบบส้มนะเราชอบอันที่หนึ่งมากกว่ามันจะไม่ได้ออกฟ้าแบบฟ้าอ่ะทุกคนมันไม่เชิงฟ้านะมันจะออกแบบเหลืองนุ่มๆหน่อยไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือชอบคือดีนะฮะแล้วก็แบบว่าสามารถปรับได้อันนี้คือสว่างสุดแล้วนะสว่างสุดมันก็ได้แค่นี้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบสำหรับมือถือนะทุกคนก็สามารถลดได้นะฮะก็เดี๋ยวลองให้ดูว่าแบบว่าถ้าหายแบบว่าตรงนี้สีแต่ละสีจะเป็นยังไงตึงนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราชอบสีนี้สุดนะคะทุกคนเขารู้สึกว่าสีมันสีแบบเวลาเรารีวิวหรือเวลาเราแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นสีอื่นชัดๆดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะใช้คู่กันแต่ว่าอันนี้จะใช้บ่อยกว่าไฟริงไลท์นะเพราะว่าเรามีไฟอยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็จะใช้อันนี้ในการสาดไฟเข้าหาตัวเองนะฮะสิ่งนี้เรียกว่ารีเฟล็กนะครับทุกคน1 2 3จะเป็นอย่างนี้เลยนี่
มันคือรีเฟล็กนะฮะทุกคนมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูนวลขึ้นดูสว่างขึ้นนะฮะดูแบบสว่างขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเราให้ดูระหว่างแบบมีแผ่นรีเฟล็กกับไม่มีนะอันนี้คือมีแผ่นรีเฟล็กนะทุกคนอันนี้คือไม่มีนะเห็นมั้ยมันก็จะมีความแบบว่าคอดำถ้ามีแผ่นรีเฟล็กอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยให้แบบว่าแสงไฟดูสมูทขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อันนี้แผ่นนึงอ่ะมันจะได้หลายอย่างเลยโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไอเทมที่เรามีนะครับที่เราเอามาใช้กับการถ่าย YouTube ของเราก็ประมาณนี้นะฮะใครที่กำลังจะทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองดูได้ว่าแบบมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้บ้างนะคะก็อาจจะไปตามกันได้นะคะทุกคนนะมาแนะนำมาแชร์กันนิดนึงว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างสำหรับการถ่าย YouTube ของเรานั่นเองจริงมันเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบว่าเฮ้ยจะทำ YouTube แล้วซื้อทีเดียวหมดนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆขยับไปนะฮะแบบค่อยๆมีเลนค่อยๆมีอุปกรณ์เสริมนั่นนี่ค่อยๆไปนะคะทุกคนไม่ต้องแบบรีบร้อนนะอาจจะแบบว่าเริ่มจากการมีกล้องก่อนแล้วก็มีขาตั้งกล้องอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงที่เราใช้ตัดต่อเนี่ยก็คือเราจะใช้โปรแกรม Premiere Pro นะครับหรือถ้าหากว่าจะตัดต่อในโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะใช้ Vivo นะครับVivo นี่เราไม่แน่ใจว่าใน Android มีไหมนะคะแต่ว่าเราใช้ iOS นะครับโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทุกคนหวังว่าชอบกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบาย